ด่วนราชกิจจาประกาศพรก.กู้เงิน500,000 ล้านให้กับกระทรวงการคลังไว้ใช้สู้โควิดคุณผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกำหนดคุณให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมและก็เยียวยาเนี่ยผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด-19เนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยก็มีประมาณ3ข้อด้วยกันคุณเขาบอกว่า1เนี่ยใช้แก้ปัญหาการระบาดของโรคติดต่อโควิด-19ข้อ2เนี่ยไว้ใช้เยียวยาไว้ใช้ช่วยเหลือและชดเชยให้กับผู้ที่มีผลกระทบจากการติดเชื้อก็ดีหรือได้รับผลกระทบข้างเคียงจากโควิด-19ตรงนี้ก็ประชาชนอย่างเราก็รอรับแล้วกันนะครับว่าทางภาครัฐเนี่ยจะเยียวยาจะช่วยเหลือพวกเรายังไงข้อ3เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 เหมือนกันตรงนี้3หัวข้อหลักๆแต่ผมอยากให้โฟกัสข้อที่2ว่าตรงนี้ประชาชนจะได้อะไรจากการเยียวยาและการชดเชยจากภาครัฐเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะว่า500,000 ล้านนี่ก็ไม่ใช่น้อยผมบอกอย่างนี้ดีกว่าประชาชนก็สมควรจะได้รับการเยียวยาที่มันเหมาะสมเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดแล้วมันจะจบที่ไหนเส้นชัยมันอยู่ตรงไหนเรายังมองไม่เห็นเลยคุณมองไม่เห็นจริงๆยังไงก็รอติดตามข่าวนี้กันดูผมเอามาเล่าให้ฟังเห็นมันเป็นข่าวด่วนก็เลยเอารีบเอามาเผยแพร่ให้ฟังกันก่อนว่าเนี่ยเขาประกาศแล้วนะให้พรก.กู้เงิน500,000 ล้านเพื่อเอามาเยียวยากับประชาชนตรงนี้3ข้อหลักๆด้วยกันเราก็เตรียมตัวกันแล้วกันนะครับลองติดตามข่าวกันดูขอบคุณครับสวัสดีครับพัมพะระดัมพ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 ามพะระดัมพัมพามพัมพัมพามพะระดัมพัมพามพามพัมพะระดัมพัมพามพัมพามพัม ไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว